กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ของกองบัญชาการกองทัพไทยวันที่12ตุลาคม2566เวลา 6:30 นาทีกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานณกองบัญชาการกองทัพไทยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีสำคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของเหล่าทหารและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จะน้อมนำพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่เป็นทั้งนักรบและนักพัฒนาไปพร้อมกับการป้องกันประเทศการปกป้องสถาบันหลักของชาติรวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการดำรงตนของข้าราชการและครอบครัวตลอดไป